สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์พิ้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวไอเทม1ชิ้นนะครับผมนั่นก็คือ Red Dot ทางค่ายของโคโรซันนั่นเองซึ่งผมใช้เนี่ยเป็นตัวของHS403R นะครับซึ่งเป็น Red Dot ที่ผมนำเข้ามาประจำการเลยนะครับซึ่งดูจากกล่องนะครับผมบอกได้เนียวนะฮะว่าดูสวยดูหรูดูแพงอ่ะมันดูดีอ่ะมันดูดีอ่ะกล่องเขาดูดีนะซึ่งเป็น Red Dot ที่ว่าก็ใช้ Airsoft ได้ดียิงปืนจริงก็เยี่ยมนะครับแต่ว่าผมก็เลือกเอามาใช้กับ Airsoft แหละนะครับผมก็ได้ปลดประจำการ EOTech ทิ้งไปแล้วนะก็ด้วยสาเหตุในหลายๆสาเหตุละ เดี๋ยวเรามา Unbox ดูเลยนะครับว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะครับโอเคเปิดออกมาทีละขั้นนะครับซึ่งดูกล่องเขาสิแบบเฮ้ยโอ้โหดูสวยนะโคโรซันนะครับนี่ข้างๆก็จะมีเนี่ยเทอร์แบบแสงๆกระทบหน่อยแสบตาก็ต้องขออภัยกันเล็กน้อยนะนี่ฮะโอเคเห็นไหมฮะซึ่งกล่องเขาเนี่ยรู้สึกว่าดูสวยดูหรูดูแพงนะโอเคเปิดขึ้นมาครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆแลประกันของทางร้านไหมซึ่งผมก็ไปสอยจากร้าน PB Tactics นะครับผมซึ่งไม่ได้ไปถึงร้านเขาหรอกนะฮะแต่แค่ว่าสั่งจากร้านเขามานะครับเพราะว่าร้านเขาอยู่ไกลๆนะเราก็ไปไม่ไหวนะครับ ข้างในเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรเหมือนเป็นไกด์อ่ะเป็นอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นอะไรนำบัตรทางโคโรซันเหรออะไรอย่างงี้ไหมสแกน QR code นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเป็นคู่มือนะครับห่อพลาสติกอย่างดีซึ่งเราไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดเลนนะครับไอ้เนี่ยจำเป็นเลยนะอันนี้จำเป็นต้องมีเลยนะครับคือเวลาเล่นเสร็จแล้วก็เช็ดทำความสะอาดหน้าเลนเรานิดนึงนะฮะหรือว่าเราติดกับอะคริลิกเนี่ยเราก็ทำการเช็ดหน้าอะคริลิกเรานิดนึงนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะยางนะครับผมยางครอบดอทเรานะครับไม่ค่อยเห็นเลยเนาะเอาแสงกระทบเข้ามาหน่อยโอเคนี่ครับจะสลักเขียนคำว่าโฮโรซันนะครับในกล่องเราก็จะมีขานะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเปลี่ยนสลับกับอีกตัวนึงนะฮะแล้วก็จะมีหกเหลี่ยมไอตัวนี้นะครับจะเป็นที่ไขฝาดอทนะครับซึ่งผมก็พลาดไปแล้วครั้งนึงนะของอะไรนะวิกเตอร์ออปติกใช่ไหมที่ไปบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นเหรียญที่ระลึกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเอาไว้ขันฝาดอทนะอะไรอย่างนี้นะ แองโหนสลิงอย่างมั่นใจเลยนะครับอันนี้ไว้ขันฝาดอทนะอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะนี่สำคัญนะแล้วก็จะมีขาตัวเล็กนะครับผมฐานตัวเล็กมานะครับโอเคแล้วส่วนต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้ฐานมาในเขาเรียกไงอ่ะคือเขาจะใส่มากับตัวดอทเลยนะครับก็จะเป็นฐานของโคโรซันเองเลยนะครับใช้ฐานขนาดCR2032นะครับของโคโรซันเองเลยนะคือเขาใส่มากับดอทนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใช้ของ Panasonic แทนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาพระเอกของเรากันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือหน้าตาพระเอกของเรานะครับRed Dot จากโคโรซันนะครับเป็นรุ่น 403R นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากเล่น403B นะซึ่ง 403B เนี่ยมันไม่มีขายในไทยเลยนะครับผมหาให้ตายยังไงผมก็หาไม่เจอนะครับซึ่งไอ้เจ้าแบ็คเฟอร์เนี่ยมันมีของพอดีนะครับนี่อันนี้คือเป็นรุ่นที่แบ็คเฟอร์เขาใช้นะครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ผมใช้นะครับแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้แตกต่างจากเพื่อนหน่อยนะครับถ้าใช้เหมือนกันก็จะดูแบบมันจะเหมือนแบบเป็นก๊อปกันมาอะไรอย่างงี้นะก็แบบแตกต่างกันบ้างนิดนึงนะครับซึ่งดูจากภายนอกนะครับก็ดูสวยนะครับผมแต่แค่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้สกรีนมาเหมือนไอ้ตัวนี้นะครับเขาไม่ได้สกรีนมาเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะเขาไม่ได้สกรีนมาเหมือนแบบนี้นะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนเขาจะทำเป็นแบบเป็นนูนๆมาเลยนะครับเขาจะทำเป็นนูนๆมาเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะเหมือนแบบสกรีนมานะครับซึ่งถามว่าผมชอบอันไหนมากกว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากกว่านะมันเห็นชัดกว่าและดอทรุ่นนี้นะครับเราก็จะปรับไฟกันตรงนี้นะครับผมซึ่งไฟเนี่ยเราก็จะมีการปรับกันที่12ขนาดด้วยกันนะครับต้องบอกว่าความสว่างดิต้องบอกความสว่างเนี่ยปรับได้ถึง12ระดับนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ใส่ถ่านของเรานะครับก็คือเนี่ยเอาตรงนี้เนี่ยมาบิดเลยนะครับเราอาจจะไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เหรียญนะครับคือใช้ตัวนี้เนี่ยบิดเอาเลยนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยโลหะก็โลหะขูดนะครับเป็นรอยไม่สวยนะก็เลยแบบพลาสติกเปิดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับผมมาดู Red Dot ของเรากันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ12ระดับเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสเข้าไปที่ไอ้นี่หน่อยที่ Red Dot หน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะ1ไม่เห็น2ไม่เห็น3ไม่เห็น4ยัง5
อ่ะเริ่มมาแล้ว5เริ่มมาแล้ว6ปรับอุ๊ยชัดดีอ่ะ6พอ6ปุ๊บคือชัดเลยอ่ะแล้วก็แบบดูสบายตานะเพราะว่าเนี่ยคือเลเซอร์ดอทของเขาเนี่ยกลมดิ๊กเลยนะครับกลมดิ๊กเลย77ก็จะสว่างมาหน่อยก็จะดูแบบดูเข้มขึ้น8 9 10 11 12โอ้โห12แสบตาเดี๋ยวยกออกก่อนเดี๋ยวคนดูแสบตานะครับโอเคปิดซึ่งไฟเลดดอทตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าคือมันดูสบายตามากและดูกลมสวยมากเลยนะครับเนี่ยจะสังเกตได้นะครับจะไม่แตกเลยนะคือจะกลมดิ๊กเลยนะครับกลมใสดิ๊กเลยนะฮะก็คงไม่มีอะไรกันมากแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งผมก็มาอันบ็อกซ์รีวิวให้ดูนะครับว่าเลดดอทหน้าตา403R เนี่ยมันเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็ใช้แบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากรุ่น B เนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมีโอกาสก็อาจจะเอาแบบทั้ง3รุ่นเนี่ยมาเรียงให้ดูเลยนะครับว่าเอ้ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงข้อดีข้อเสียอะไรอย่างนี้นะฮะถ้ามีโอกาสนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะฮะมาดูและสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม